สวัสดีครับมาชมเกมราชนาวน้อยในรอบที่5กันนะครับผมในรอบที่5เนี่ยนะฮะคู่ที่น่าสนใจในรอบนี้ที่ผมนํามาให้ชมกันก็คือจะเป็นการพบกันระหว่างออฟกับนัฐกิจนะครับผมหมากกระดานนี้ผมว่าเป็นหมากที่น่าสนใจมากทั้งเนื้อหาแล้วก็คอนเซปต์หลายๆอย่างนะครับผมนะเรามาดูเกมกันนี้มาดูเกมนี้กันเลยดีกว่านะครับผมก็กระดานนี้นะครับผมนัฐกิจถือหมากสีดําส่วนออฟเนี่ยถือหมากสีขาวนะครับผมนัฐกิจเปิดมาเนี่ยฮะก็ล้อมมุมนะครับผมขาวก็นะฮะโจมตีมุมนะครับพอโจมตีมุมก็รับธรรมดานะฮะเม็ดต่อไปเนี่ยขาวก็กระโดดห่าง2นะเพราะเนื่องจากตรงเนี้ยดำอ่ะไม่กลัวขาวไม่กลัวดำที่จะผ่าเข้ามานะครับผมรูปนี้เป็นรูปมาตรฐานถ้าผู้ที่ผู้เพื่อนเพื่อนหมักล้อมชาวหมักล้อมที่ไม่รู้ว่าตรงนี้สามารถกระโดดห่างได้เนี่ยนะลองกระโดดห่างดูแล้วลองเล่นดูนะครับผมนะเมื่อกระโดดห่างแล้วเนี่ยนะครับดำเองก็ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรจากกลุ่มนี้นะฮะตอนนี้ก็ทิ้งสถานการณ์ตรงนี้ไปก่อนมันไม่ได้จำเป็นต้องรีบอะไรนะก็ไปนะฮะไปทำลายพื้นที่ของสีขาวบ้างนะฮะทำลายพื้นโครงสร้างพื้นที่ด้านนี้ของสีขาวบ้างนะฮะขาวเองก็หนีบกลับโดยการที่บอกว่าโอเคฉันน่าสนใจที่เอาพื้นที่ด้านบนนะฮะพื้นที่ด้านบนในเวลานี้ค่อนข้างใหญ่พื้นที่ด้านนี้ค่อนข้างเล็กครับผมสำหรับขาวเพราะว่ามันมีดำเม็ดนี้อยู่แล้วนะฮะพอการที่มันมีดำเม็ดนี้อยู่เนี่ยการที่ขาวเองเนี่ยพยายามที่ขยายพื้นที่อะไรบริเวณนี้นะครับค่อนข้างจะขยายได้ยากนะฮะไม่เหมือนกับด้านนี้ขยายได้ง่ายกว่าฉันก็เลยหนีบนะครับผมซึ่งเมื่อหนีบแล้วเนี่ยดำเองเนี่ยนะผมดำเองเนี่ยก็รู้เหมือนกันครับว่าสภาพที่อยู่ด้านบนตรงนี้ค่อนข้างจะใหญ่กว่านะฮะตรงนี้ก็ไม่ได้อยากจะหนีบกลับอะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวสุดท้ายปล่อยให้ขาวล้อมเนี่ยไม่ได้นะฮะก็เลยกระโดดเข้ามาทำลายพื้นที่บริเวณนี้เสียก่อนนะครับพอทำลายพื้นที่บริเวณนี้แล้วเนี่ยนะขาวเองก็จำเป็นจะต้องหนีบกลับเพราะถ้าเกิดว่าเม็ดนี้เนี่ยไม่หนีบกลับเนี่ยนะฮะถ้าเกิดรับธรรมดาอะไรก็ตามธรรมดาอะไรเงี้ยดำจะกระโดดขึ้นนะครับผมแล้วก็จะปิดล้อมนะฮะอย่างนี้เนี่ยข่าวไม่ดีละนะเพราะมันมีเม็ดนี้ของดำเนี่ยช่วยในการที่จะปิดล้อมหมากเม็ดนี้อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นรูปนี้เองข่าวก็เลยจะไม่ต้องหนีกลับเพื่อที่จะเสริมกำลังให้กับนะฮะเสริมกำลังให้กับข่าวสองเม็ดนี้นะครับผมเพื่อที่จะแบ่งดำเป็นเม็ดกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้ออกจากกันนะฮะทีนี้ดำก็กระโดดเข้าไปรอดในมุมอันนี้ก็เป็นโจสกิเดิมที่กระดานที่แล้วเนี่ยผมก็ที่ก๊อปเจอกับกระดูกนะครับผมก็มีโจสกินี้กดขึ้นมานะฮะขาวก็กระโดดปิดล้อมนะครับผมนะฮะก็จบรูปนี้ไปนะซึ่งพอจบรูปนี้แล้วเนี่ยนะผมเม็ดต่อไปที่ที่ดำเดินเนี่ยดำก็ได้เซนเต้ต่อนะครับดำก็กระโดดมาเอามาเหมือนกับมาล้อมพื้นที่บริเวณด้านล่างคือเหมือนว่ามาจัดการข้อพิพาทลงบริเวณด้านล่างกันต่อว่าตรงลงจะเอาอย่างไรกันนะครับผมสำหรับขาวเองเนี่ยนะเม็ดต่อไปที่ขาวเดินเนี่ยนะครับขาวน่าจะนะฮะขาวน่าจะเตะครับเตะเนี่ยเพื่อที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยขาวต้องการเอามุมนะลองดูน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะรูปก็น่าจะประมาณรูปอย่างนี้นะนี่กระโดดขาวก็ปิดรับนะฮะดำก็จะรับอย่างนี้รูปนี้พอออกมาแล้วเนี่ยขาวเนี่ยยังพอรับได้บ้างนะฮะยังพอรับได้บ้างนะฮะเพราะว่าขาวเนี่ยอย่างน้อยเอาได้มุมไปมุมก้อนนี่ใหญ่นะอย่างในเกมจริงเราดูนิดนึงก็มันก็ออกมาเป็นรูปโจสกิรูปหนึ่งก็คือพอดำขาวกระโดดเข้าไปดำก็เข้ามุมนะครับพอแรกกลับมารูปเนี้ยกลับกลายเป็นถึงตอนนี้สถานการณ์นะครับผมดำเนี่ยเอาไปแล้ว3มุมครับมุมที่1มุมที่2มุมที่3เอาไปแล้ว3มุมครับนะแต่ขาวเองก็อีกกลับกลายเป็นนั่น1ข้างเดียวเนี่ยนะแล้วก็ไอ้มุมนี้ก็ยังได้เป็นของดำอีกนะถึงตอนนี้พื้นที่ของสีดำเนี่ยค่อนข้างจะเพียงพอมากครับใหญ่มากสำหรับดำดำค่อนข้างได้เปรียบนะดูต่อว่าเกมเดินต่อไปอย่างไรนะครับเกมเดินต่อไปคือเขาก็นะเริ่มที่จะสร้างอิทธิพลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งพอเม็ดนี้เองเนี่ยเม็ดเบียดเม็ดนี้ของดำเนี่ยนะฮะดูแล้วมันแปลกๆนะครับแปลกตรงที่ว่าบริเวณนี้เนี่ยครับผมบริเวณนี้เนี่ยต่างคนเนี่ยนะผมต่างน่าจะเดินเนี่ยให้พยายามให้ตัวเองได้มือนำนะฮะขาวเองเนี่ยหลังจากที่เบียดเนี่ยลองดูนะฮะดำเนี่ยสิ่งที่ดำหน้าเล่นนะครับผมดำหน้าจะนะครับดำหน้าต่อลงครับดำหน้าต่อลงเพื่อที่ว่าขาวเนี่ยถ้าเกิดคุณจะต่อจะเชื่อมอะไรก็ตามแต่ดำจะได้เซนเต้นะฮะพอดำได้เซนเต้เม็ดที่ใหญ่สุดในกระดานตอนนี้ก็คือเม็ดนี้ครับเม็ดเนี่ยใหญ่มากนะฮะเม็ดเนี่ยเป็นจุดสันเขาของสองฝั่งพอขึ้นเม็ดนี้แล้วเนี่ยด้านนี้ของขาวเนี่ยจะเล็กมากเลยด้านนี้ของยำก็จะใหญ่มากเลยนะฮะตรงนี้เป็นจุดสันเขาที่ใหญ่มากนะครับผมเป็นจุดสันเขาที่ใหญ่มากนะเพื่อที่จะได้มือนำเนี่ยมาเล่นจุดนี้แต่ว่าในเกมจริงเนี่ยหลังจากที่ดำหนีบเนี่ยขาวก็ได้อัตลิครับผมนะฮะแล้วก็เชื่อมนะซึ่งจังหวะนี้เองเนี่ยขาวเองก็เสียโอกาสเหมือนกันขาวเนี่ยนะผมน่าจะกระโดดเป็นนี้นะ
จุดนี้เองเนี่ยไอ้ตรงนี้ที่จะตัดเนี่ยไม่กลัวนะเพราะยิ่งมี36แล้วถ้าเกิดตัดเนี่ยนะขาวก็จะตะลิจากด้านนี้มาสมมติว่าตัดนะครับผมก็จะตะลิจากด้านนี้มานะฮะซึ่งพอมีเม็ดนี้เนี่ยวงล้อมของสีขาวเนี่ยมันครอบเม็ดนี้อยู่พอดีเลยนะเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยดำไม่กล้าตัดนะดำไม่กล้าตัดแล้วจุดนี้เองก็เป็นจุดสันเขาของทั้งสองฝั่งด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยในเกมจริงเนี่ยกระโดดเนี่ยนะครับผมกระโดดตรงเนี้ยขาวเนี่ยเสียมือแบบแหมนะไม่น่าจะเสียนะไม่น่าจะเสียมือน่าจะกระโดดขึ้นมาตรงนี้มากกว่านะทีนี้ดำเองจังหวะนี้นะครับก็ไปเดิน37ก่อนซึ่ง37จังหวะนี้เองเนี่ยฮะก็น่าจะเดินตรงนี้ก่อนนะก็น่าจะเดินจุดนี้ก่อนจุดนี้เป็นจุดที่ใหญ่มากจุดใหญ่มากทั้งสองฝั่งนะใครเดินใครแบบโอ้โหดูเดินมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะยังไม่พูดว่าบ้านหลังนี้นะครับผมยังไม่พูดว่าบ้านหลังนี้น่าจะเป็นของดำแต่อย่างน้อยเนี่ยบ้านของขาวเนี่ยก็เล็กลงไปเยอะๆมากๆเลยแล้วก็พอกระโดดแบบนี้เนี่ยดำเองเนี่ยเม็ดต่อไปก็เป็นเซนเต้เกือบทุกเม็ดคือกดดันพื้นที่ขาวซะจนแบบโอ้โหแบนเหลือเส้น3เส้น4อะไรเงี้ยนะกับการเป็นการกระดานของสีดำใหญ่ๆเรื่อยๆที่สำคัญพื้นที่ของสีดำตอนนี้เพียงพออยู่แล้วนะมีมุมนี้3มุมเข้าไปแล้วเพียงพออยู่แล้วครับยิ่งมีโอ้โหโอกาสการกระดานขึ้นมาอย่างนี้อีกเนี่ยยิ่งสำคัญมากนะฮะในเกมจริงเนี่ย37เนี่ยก็เดินแบบนี้ซึ่งก็ไม่ได้แย่มากนะฮะไม่ได้แย่มากถ้าเม็ดนี้เต็ม10ได้10นะฮะเม็ดนี้ก็น่าจะเต็ม10ได้8หรือได้9ก็ไม่ได้แย่มากนะแต่เม็ดต่อไปที่ขาวเดินเนี่ยนะครับขาวเริ่มมีปัญหาเม็ดนี้ไม่น่าเดินนะตรงนี้เหมือนกับแบบท่องโจซิกิกันมากเกินไปนะฮะท่องโจซิกิกันมากเกินไปเม็ดนี้เนี่ยนะครับผมที่น่าจะเดินเนี่ยเนื่องจากตอนนี้ขาวเองอ่ะจำเป็นจะต้องรักษาอาณาเขตพลังของกลางกระดานเอาไว้ให้เยอะที่สุดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาวควรเดินเม็ดนี้ครับนะการเดินเม็ดนี้เนี่ยเป็นการที่เหมือนกับเขาเรียกสอดคล้องกันให้ขาวเนี่ยน่าจะเกิดพื้นที่กลางกระดานเกิดขึ้นนะถ้าเกิดไม่ต่อไปดำเกิดเดินอะไรก็ตามแต่สมมติจะปิดมุมหรืออะไรก็ตามแต่นะอาจจะไม่ได้ปิดมุมเดินอะไรก็ตามแต่ถ้าขาวมีโอกาสขาวได้เดินเม็ดนี้อีกทีเนี่ยขาวเนี่ยกลางกระดานของสีขาวเนี่ยเริ่มมีแบบโอ้โหมีเขาเรียกมีอนาคตเกิดขึ้นละนะซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเริ่มตั้งแต่เม็ดนี้เนี่ยนะฮะมันจะเรียกว่าในภาษาจีนเรียกว่าฮูยิ่งนะครับผมภาษาไทยก็น่าจะเรียกเหมือนกันมันสอดคล้องกันนะฮะมันเชื่อมโยงกันระหว่างเม็ดนี้อาณาเขตบริเวณนี้กับเม็ดนี้อยู่นะครับผมซึ่งนะฮะอันนี้คือดำก็ขาวเองก็เหมือนกับท่องโจสกิมากเกินไปซึ่งการเดินแบบนี้เนี่ยดำแฮปปี้เดี๋ยวดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะโจสกิรูปนี้พอออกมาเนี่ยดำแฮปปี้มากเลยครับนะพอเดินออกมาเนี่ยดำก็รับทุกเม็ดเลยนะที่แฮปปี้เพราะว่าดำหนิงก็ค่อยๆเอาสามเม็ดนี้หนีแทงขึ้นมากลางกระดานนะแทงขึ้นมากลางกระดานกดดันพื้นที่ของสีขาวหมดเลยแล้วก็ไอ้สามเม็ดนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเอามาแตกเป็นอีกหนึ่งกลุ่มคือหมากของขาวมันไม่ได้เขาเรียกนะมันแนวความคิดมันไม่ได้สอดคล้องกันนะครับมันไม่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์บนกระดานนะเพราะฉะนั้นพอเดินตรงนี้เสร็จปุ๊บดำก็เชื่อมอันนี้ก็เป็นรูปโจสกิทั่วไปธรรมดานะกระแทกพอกระแทกเสร็จปุ๊บเขาก็หลับนะฮะแล้วดำก็หลับนะฮะพอรับเสร็จปุ๊บเม็ดต่อไปที่ขาวควรเดินก็คือเม็ดนี้นะเม็ดนี้เป็นเม็ดที่ใหญ่มากใหญ่จริงๆเม็ดนี้ใหญ่มากๆนะครับใหญ่มากๆนะซึ่งเม็ดนี้สำหรับดำเองเนี่ยนะฮะเม็ดต่อไปดำก็เลยรับมือแต่ว่าเม็ดนี้ดำรับมือเนี่ยค่อนข้างจะแหม่นะเสียไปนิดนึงคือเนื่องจากว่าขาวดำเองเนี่ยนะฮะดำเองเนี่ยนะบริเวณด้านล่างตรงนี้เนี่ยนะค่อนข้างจะแข็งแรงมากอยู่แล้วถ้าเกิดจะรับมืออีกทีนึงเนี่ยนะครับผมก็น่าจะนะฮะกระโดดขึ้นไปเส้น6เลยไอ้เส้น5เลยนะยังไงก็ตามแต่ขาวไม่กล้ากระโดดเข้ามาในนี้อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าขาวจะอย่างงี้โอเคก็ล้อมต่างต่างล้อมกันไปนะไม่เป็นไรอย่างงี้ได้นะอันนี้คือเริ่มตั้งแต่เม็ด53เนี่ยนะฮะดำคือเนื่องจากตัวเองแข็งแรงอ่ะเพราะงั้นตัวเองก็กระโดดขึ้นไปเส้น5ก็ได้นะฮะเอาพื้นที่ให้ใหญ่ขึ้นเยอะๆกว่าเดิมแล้วตรงกลางบริเวณนี้เนี่ยขาดำเองเนี่ยนะฮะก็น่าจะมีพื้นที่ได้มากกว่าในเกมจริงเยอะเลยในเกมจริงเนี่ยเมื่อกระโดดรับไปแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยเกิดขาวเดินเม็ดนี้ทีนะครับดำเองจะล้อมพื้นที่บริเวณนี้ก็เล็กละไม่ล้อมก็แหมอุตส่าห์ได้เกิดกำแพงอิทธิพลมานะฮะอันนี้เหมือนก็เป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ดำเริ่มจะผิดพลาดละนะตั้งแต่ตอนแรกจริงๆดำเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบในกระดานที่ผมบอกนะครับทีนี้ขาวก็เปลี่ยนไปเล่นด้านนู้นแทนก่อนนะฮะเปลี่ยนไปก็ถือว่าเป็นเม็ดที่ใหญ่เหมือนกันเพราะตอนนี้ก็คือเริ่มจะมีโครงสร้างพื้นที่ของสีขาวเกิดขึ้นมาละนะครับผมนะดำก็จบดำก็กดหัวนะสิ่งที่ดำต้องการกดหัวคือด้านนึงต้องการจะแบ่งกลุ่มนี้ออกมานะฮะแบ่งขาวกลุ่มนี้ออกมาอีกด้านนึงคือต้องการจะโผล่ออกไปข้างนอกเพื่อที่จะกดนะเพื่อที่จะกดกลุ่มนี้เพื่อที่จะทำลายพื้นที่บริเวณนี้ให้หมดเลยนะฮะใช้พลังในการที่จะกดดันกลุ่มนี้แล้วก็หนีทำลายพื้นที่ของขาวกลางกระดานนะฮะ
ซึ่งเขาก็แน่นอนครับเมื่อมีช่องให้เดินเม็ดนี้เนี่ยนะก็เดินนะครับก็เดินนะแล้วเขาแล้วดำก็หลับนะแล้วดำก็หลับนะซึ่งเขาเองก็จังหวะนี้เนี่ยเขาไม่กล้าตัดไม่กล้าอะไรต่ออะไรนะเพราะถ้าเกิดตัดเนี่ยนะครับผมนะอย่างขาดำไม่กลัวนะดำถ้าเกิดมีการตัดเกิดขึ้นอะไรเงี้ยดำก็จะต่อออกนะวันนี้ไปเซนเต้สู้กันอะไรเงี้ยดำไม่ได้กลัวมากหรือถ้าไม่งั้นก็อาจจะโยนทิ้งก็อาจจะทิ้งไปนะฮะทิ้งไปแล้วก็นะครับผมทิ้งไปแล้วก็เลิกแล้วก็ยังไงฮะแล้วก็โจมตีไอ้กลุ่มนี้ไอ้กลุ่มนี้นะฮะนะอันนี้กลับบ้านอะไรไปตรงนี้แม้จะเกิดบ้านเกิดอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวแต่ว่าการกระดานบริเวณนี้ก็หายหมดอนาคตของทีมเขาก็หายหมดนะครับผมในกระดานนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับผมไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับเราถอยกลับนิดนึงนะฮะนะเขาก็เลยไม่กล้าตัดเขาก็เลยรับธรรมดานะฮะรับธรรมดาจริงๆเมื่อกี้เป็นรูปที่แบบประมาณนั้นคิดได้อย่างง่ายที่สุดนะครับผมแต่เดี๋ยวจะคิดให้ซับซ้อนมากกว่านั้นดำอาจจะตั้งขึ้นสู้กับเม็ดนี้ก็ได้นะที่เมื่อกี้ผมบอกไปทีนี้เม็ดต่อไปเอ๊ะพอหลังจากเดินเม็ดนี้แล้วเนี่ยนะครับผมนะฮะพอขาวทะแยงปั๊บดำรับเม็ดนี้แล้วเนี่ยขาวก็เลยต้องถอยกลับนะฮะเพื่อที่จะเดี๋ยวเตรียมที่จะนะโจมตีให้รุนแรงกว่าเดิมเม็ดต่อไปที่ดำเดินเม็ดนี้นะฮะมีปัญหาเม็ดนี้เป็นเม็ดที่มีปัญหาเม็ดที่ควรจะเดินของดำตรงนี้เพื่อที่จะสร้างเชฟแล้วทำให้ตัวเองไม่มีปัญหาเลยครับผมก็คือเม็ดนี้นะเดิมมีเกิดอะไรขึ้นครับดำขาวแน่นอนขาวก็ต้องแทงเข้าไปนะดำก็รับครับแล้วพอขาวแทงเข้าไปดำก็รับครับโอ้นะสังเกตว่าเชฟดำเนี่ยนะโอ้มันสวยสดงามมากไม่มีตรงไหนที่จะตัดดำได้เลยแล้วก็ไม่มีเม็ดที่จะแอบมองอะไรนะเพื่อจะสร้างพื้นที่อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยเชฟดำแข็งแรงมากๆถ้าเขาแทงลงมาครับแทงลงมาเราก็รับครับเราก็รับนะไม่มีปัญหาอะไรเลยครับนะสำหรับดำไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมถ้าเขาตัดเราก็จับกินด้านนี้ครับนะก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยจริงๆเลยคราวนี้นะครับผมนะในเกมจริงเนี่ยเนื่องจากไปเดินแบบนี้นะฮะตอนหลังเนี่ยเดี๋ยวโดนเนี่ยเราได้เห็นกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมนะพอเดินถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยขาวก็ได้โอกาสนะฮะก็ขาวเองก็รีบที่จะมาเอากลุ่มนี้รอดนะฮะรีบเอากลุ่มแต่จริงๆแล้วเนี่ยแหมเหมือนกับเขาเรียกนะถ้าเป็นภาษาถ้าเราพูดก็คือว่าเหมือนกับว่าคือตอนเนี้ยขาวเนี่ยตรงนี้มันมีกระบวนการในการที่ทำให้ตัวเองไอ้ห้าเม็ดนี้รอดอยู่นะขาวก็เลยตอนนี้ก็เลยรีบเดินให้ตัวเองรอดไปนะครับผมแต่ว่านะพอถึงเวลาที่จะทำให้ตัวเองรอดกลับกลายเป็นไม่เดินละเปลี่ยนใจไปเดินตรงนี้แทนมันเหมือนกับว่าแบบนะก็ถ้ามีงั้นก็ไม่ต้องเดินให้ตัวเองเข้าไปตายครับผมดังนั้น60เม็ดนี้เนี่ยนะฮะ60เม็ดนี้เนี่ยนะก็เดินตรงนี้ซะเลยเม็ดนี้เป็นเม็ดที่ใหญ่มากแล้วก็ควรจะเดินตรงนี้ด้วยซ้ำนะฮะเดินตรงนี้แล้วเนี่ยดำเองจะมาโจมตี5เม็ดเนี่ยลำบากอย่างน้อยเนี่ยขาวเนี่ยมีทางหนีกลับบ้านอย่างที่2เนี่ยขาวกระโดดออกไปเนี่ยโอ้พื้นกลางกระดานขาวเต็มแข็งแรงขนาดนี้โจมตียากนะดำไม่สามารถโจมตีขาวได้หรอกนี่ไม่ดีจะโจมตีขาวจะโจมตีกลับได้ซ้ำนะฮะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องแลกในเกมจริงเนี่ยก็แลกกันไปก่อนนะฮะซึ่งดำก็แฮปปี้นะฮะดำพอถึงจุดนี้เองดำเองเนี่ยนะก็ควรจะครับดำเองก็ควรจะนะตรงนั้นปล่อยแล้วเขาจะกลับบ้านกลับได้แล้วก็ปล่อยไปควรจะเดินเม็ดนี้เม็ดนี้ใหญ่มากเม็ดนี้มีจุดสันเขาสองฝั่งนะครับเดินแล้วเนี่ยดำเนี่ยโอ้ไม่เพียงแต่ได้พื้นที่ใหญ่แล้วเนี่ยกดดันพื้นที่ขาวอีกตรงนี้เป็นจุดที่แบบโอ้นะสันเขาสุดๆใหญ่สุดๆนะครับผมดำเองก็กินก็คิดว่าขาวจะรับนะฮะคิดว่าขาวจะรับเพราะว่าขาวเองก็เหมือนกับนะสับขาหลอกมานะครับผมว่าจะเอากลับบ้านแล้วอยู่ในเกมจริงก็ไม่เอากลับบ้านทั้งนั้นก็มากดดันนะฮะแต่การที่ไม่แต่การที่ทำแบบนี้เนี่ยนั่นก็หมายความดำก็ลงมือที่จะจับกินนี่เท่ากับว่าขาวเองเนี่ยเข้ามาตาย 4-5 เม็ดเกินนะมาสร้างแบบนะโอ้โหดอกไม้อันเบลเริ่มเบลเริ่มให้กับดำสบายใจเลยครับงานก็ตรงนี้แต่จะบอกว่าสบายใจมากก็ไม่ได้เสียหายมากเท่าไหร่สำหรับขาวเนื่องจากขาวอย่างน้อยยังได้เดินเม็ดนี้ใหญ่ดีแต่ที่เสียหายคือทำไมต้องเดินไปเดินอย่างเงี้ยนะไม่งั้นตั้งแต่ต้นก็เดินเม็ดนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งพอเดินไปนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมขาวก็กระโดดหนีออกมากลางกระดานดำก็ตามโจมตีครับนะฮะถึงตอนนี้ก็ตามโจมตีด้านหนึ่งก็โจมตีไอ้เส้นนี้ไปด้วยนะฮะด้านหนึ่งก็นะฮะทะลวงเข้าไปในพื้นที่ของสีขาวด้วยด้านหนึ่งก็พยายามที่จะสร้างบ้านในบริเวณนี้นะครับซึ่งขาวก็กระโดดต่อนะดำก็กระโดดนะดำสบายมากครับกระโดดเนี่ยอันนี้เป็นจุดปัญหาที่ทิ้งไว้ที่ตั้งแต่นี้เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าดำมาเดินผิดอยู่ตรงนี้นะตั้งแต่ต้นตรงนี้นะซึ่งพอโดนขาวเนี่ยเอ็นเกมไปถึงตรงนี้นะฮะทิ้งตรงนี้ไปเนี่ยตอนหลังเนี่ยเดี๋ยวได้เห็นต่อว่า
นะฮะมุมเขาเรียกมุมไร้กังวลของดำเนี่ยจากตอนแรกแข็งแรงโป๊กๆเนี่ยกับกลายเป็นเดินไปเดินมาเอ้ากลายเป็นโดนเอ็นเกมซะจนเล็กกระติบเดียวอย่างเงี้ยนะผมดำเนี่ยตรงเนี้ยนะเสียหายพอสมควรนะครับพอเขาได้โอกาสเราเขาก็กลับมาล้อมพื้นที่บริเวณนี้ต่อนะพอล้อมพื้นที่บริเวณนี้ต่อแล้วเนี่ยนะดำก็แทงเข้าไปนะอันนี้ก็เป็นรูปนะครับเป็นรูปมาตรฐานนะพอถึงตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็มองนิดนึงนะพอเชื่อมพอเชื่อมแล้วเนี่ยครับผมดำเนี่ยก็เอ็นเกมต่อด้วยการเดินไปนี้นะเดินไปนี้แล้วก็เดินไปนี้นะครับผมพอเดินไปนี้แล้วเนี่ยนะผมขาวเนี่ยก็เลือกที่จะอัตลิตรงนี้เนี่ยถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะถึงตรงนี้เนี่ยดำเนี่ยเม็ดเนี่ยเป็นเม็ดที่ผิดพลาดรุนแรงที่สุดเม็ดที่หนึ่งก็คือเดินถอยหลังเม็ดนี้เป็นเม็ดที่ผิดพลาดรุนแรงมากๆเลยนะครับผมถ้าจะเดินนะฮะถ้าจะเดินถ้าดำจะเดินดำมีทางเลือกสองทางครับถ้าอยากจะเสียเซนเต้นะครับผมถ้าอยากจะเสียเซนเต้ก็กินซะเลยเอาไงถ้าเกิดว่าเขาไม่กล้าที่จะเขาเรียกไงขาไม่กล้าที่จะถ้าเกิดอัตลีนี่โอเคอย่างนี้เสียเซนเต้ดำใหญ่ได้กินฟรีวันหลังอัตลีนี้โอเคอย่างนี้เสียเซนเต้แบบได้กินนะในเกมจริงเนี่ยตองธรรมดาขาก็ไม่รับแล้วครับผมมันไม่ได้มีอะไรละนะเพราะฉะนั้นควรจะเดินแบบนี้อันนี้คือเป็นช้อยส์ที่หนึ่งที่จะเดินได้นะช้อยส์ที่หนึ่งที่เดินได้หรือถ้าเกิดอัตลีถ้าเกิดขาบอกโอเคได้นั้นสวนกันนะพอสวนกันเนี่ยนะผม พอสวนกันเนี่ยนะผมขาเนี่ยนะผมจะเดินเม็ดนี้ถามครับถามว่าคุณจะเอายังไงนะคุณจะกินฉันจริงๆก็เปล่าถ้าคุณฉันกินฉันจริงๆได้งั้นเอาไงฉันไม่งั้นเดี๋ยวฉันรอดจริงนะเว้ยนะฮะเม็ดนี้ต่อลงก่อนนะฮะสมมติจะกินจริงเอาไง4เม็ดจะกินไงนะแล้วปล่อยดำได้ตัด3เม็ดนี้ก็ถูกตัดอยู่ในเขตอิทธิพลสีขาวขนาดนี้ไอ้นี่ตายเล็กนิดหน่อยนะไม่ได้ใหญ่นะฮะไอ้นี่ใหญ่มากนะครับผมใหญ่มากนะฮะเพราะตรงนี้มันมีทาง มีทางให้ดำเนี่ยได้เดินหลายอย่างนะฮะมีทางให้ดำได้เดินหลายอย่าง นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหลังจากที่กินแล้วอันนี้เป็นอีกช้อยส์นึงนะครับผมเอาเป็นว่าโดยสรุปสั้นๆบริเวณนี้ก็คือดำเนี่ยนะฮะควรจะต้องแบบเขาเรียกนะฮะโจมตีให้รุนแรงมากกว่านี้แม้ว่าสถานการณ์ของสีดำเนี่ยจะดีกว่าก็ตามตอนนี้ดำก็ยังดีกว่านะฮะยังดีกว่าแต่ว่าเอ็นเกมไม่ดีเนี่ยนะก็พังเหมือนกันนะครับผมซึ่งในเกมจริงเนี่ยดำแค่ตอกมันไปนี้เม็ดเนี้ยมีความหมายอย่างแย่ที่สุดเลยก็คือว่าเม็ดนะฮะเม็ดเนี้ยอย่างแย่ที่สุดคือบอกผ่านเม็ดเนี้ยนะครับผมไม่ได้มีคุณค่าเลยและที่สำคัญเนี่ยยังเดินให้ตัวเองพื้นที่เล็กลงอีกต่างหากถ้าจะเดินเม็ดนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกแล้วนะอย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่กินเม็ดนี้นะครับผมถ้าไม่กินถ้าเกิดกินเม็ดนี้เสียเซนเต้แน่นอนนะฮะเขาก็ต้องเดินให้เสียได้เซนเต้ได้ที่อื่นแต่อย่างน้อยเป็นการเสียเซนเต้ที่ดำได้พื้นที่กลับมาเยอะมากถ้าอยากได้เซนเต้นะครับผมแต่ก็ตะลิเลยปล่อยเขากินแล้วได้เซนเต้ครับได้เซนเต้รูปนี้เนี่ยนะทีนี้ดำก็มาเดินรูปนี้ต่อนะฮะตรงนี้เป็นจุดที่ใหญ่มากนะกระโดดต่อมาเนี่ยขาวก็ได้พื้นที่ขึ้นได้พื้นที่บริเวณนี้น้อยมากอยู่ดีนะครับผมในเกมจริงดูเกมจริงต่อนะฮะก็ถอยธรรมดาถอยธรรมดาทีนี้ก็เลยกลายเป็นเอาละขาวได้เขาเรียกนะได้โอกาสที่จะทำตีโต้กลับมาละโดยการเริ่มโจมตี โจมตีขาวไอ้ดำจุดอ่อนกลางกระดานก่อนพอโจมตีจุดอ่อนกลางกระดานเม็ดนี้เนี่ยความรู้สึกแรกที่ดำควรเล่นเลยครับผมก็คือควรที่จะเบียดจากด้านนอกนะควรจะเบียดจากด้านนอกนะฮะเบียดจากด้านนอกเนี่ยยังไงถ้าเกิดขาวถอยหรือขาวทำอะไรหรือขาวเดินอะไรก็ตามแต่นะฮะวันหลังนี้นะดำเนี่ยมีเดินเม็ดนี้เซนเต้นะครับผมนะจะเชื่อมเม็ดไหนถ้าเชื่อมตรงนี้โอเคงั้นเราก็ได้แทงกลับอยู่ดีนะฮะหรือถ้าเชื่อมเม็ดนี้ตรงนี้ยังอาจจะยังไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าวันหลังเนี่ยก็จะมีการแทงเข้าไปแล้วตัดมีคือยังมีปัญหาอะไรให้กับขาวอีกมากนะครับผมนะเพราะฉะนั้นพอถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะพอถึงตรงนี้เนี่ยดำเนี่ยน่าจะเดินแบบนี้ถ้าเดินแบบนี้ดำไม่น่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่ในเกมจริงเนี่ยดำเกิดไปตัดแล้วพอไปตัดแล้วเนี่ยพอขาวเนี่ยตัดกลับเนี่ยเม็ดนี้ก็ไปตัดลีอีกเม็ดนี้อัตลีก็เป็นเม็ดที่แหมนะเสียของอีกเม็ดนี้มีควรอัตลีอย่างมากนะครับเม็ดนี้เนี่ยก็ควรจะต่อออกนะควรจะต่อออกต่อออกครับตรงนี้ทิ้งไว้วันหลังเนี่ยแอบมองตัดเติดอะไรยังพอทำอะไรบางอย่างได้บ้างนะฮะคืออย่างน้อยเนี่ยทำให้ตรงนี้มีปัญหาซึ่งเดี๋ยวเราได้เห็นนะในเกมจริงตอนหลังเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้นะทิ้งไว้รูปที่มีปัญหาอยู่อย่างเงี้ยนะวันหลังเนี่ยแอบมองอะไรยังไงก็ยังพอทำอะไรได้บ้างนะผมทำอะไรได้บ้างนะซึ่งแน่นอนว่าขาวเองก็โจมตีบริเวณนี้ต่อแต่ว่าก็ดีอยู่ในเกมจริงนะฮะในเกมจริงกับกลายเป็นเพราะอัตลิเนี่ยนะฮะแล้วดำก็อ่านหมากผมก็เจอนัทกิจใช้เวลาอ่านหมากตรงนี้นานมากผมยืนดูอยู่นะเพราะอัตลิเรียบร้อยเนี่ยขาวก็ต่อออกให้กิน
แล้วดำก็เดินเม็ดนี้ซึ่งเม็ดนี้110เนี่ยเป็นเม็ดที่เดินผิดมากเลยครับผมเม็ดนี้เนี่ยดำนะครับผมควรจะครับดำควรจะเชื่อมยุติปัญหาทั้งหมดทั้งหลายทุกประการที่ดำมีนะครับผมควรจะเดินเชื่อมเฉยๆในเกมจริงเนี่ยไม่เชื่อมครับในเกมจริงเนี่ยไปเดินเม็ดนี้พอเดินเม็ดนี้เนี่ยแล้วพอขาวกระโดดสกัดเข้าไปเนี่ยกลับกลายเป็นอ้าวตอนหลังถ้าเรามานั่งดูรายละเอียดจริงๆอ่ะเอ็นเกมเนี่ยกลายเป็นไอ้4เม็ดเนี่ยเม็ด1 2 3 4เม็ดเนี่ยของดำเนี่ยยังไงก็ตายหนีไม่รอดละนะตายงั้นก็เกิดจากตั้งแต่เม็ดไอ้เม็ดดำเม็ดนี้แหละที่เดินผิดเดินแล้วก็ไม่รักษาอย่างเงี้ยพอขาวเข้าไปสกัดจุดปุ๊บดำ4เม็ดนี้ก็ตายนะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ใหญ่มากนะครับยังไม่ได้ใหญ่มากพอสกัดจุดขาวก็ดำก็ต่อก่อนนะครับพอต่อเสร็จปุ๊บนี่ดำขาวก็ได้มือมานะฮะมากดดันพื้นที่บริเวณนี้แหละนะฮะกดดันพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยนะผมในเกมจริงเนี่ยหลังจากที่เบียดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับผมดำก็นะเล่นเม็ดนี้ซึ่งเม็ดนี้ก็เป็นเม็ดที่แหมทำให้ตัวเองเสียเซนเตอร์อีกนะฮะเราซื้อแนะนำบอกว่าสิ่งที่ควรจะเดินของดำก็คือควรจะเดินเม็ดนี้อ่ะคุณเอายังไงคุณเชื่อไหมสมมติว่าคุณเชื่อมนะคุณเชื่อมคุณเชื่อมเนี่ยนะฮะดำก็จะได้เซนเต้แล้วครับผมนะก็ได้เซนเต้ฮะก็มาเดินเม็ดแถวนี้ใหญ่นะครับผมแถวนี้แล้วฮะเซนเต้ก่อนนะครับผมแล้วก็นะเดินเม็ดเซนเต้แถวนี้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาก็คือจะได้เอ็นเกมที่อื่นต่อก่อนนะฮะควรจะเป็นแบบนี้สำหรับขาวสำหรับดำนะแต่ดำเองเนี่ยก็นะฮะก็เดินเขาเรียกไงเดินแบบประมาณเหมือนกันนะท่องจำมาอีกเหมือนกันนะครับผมเดินมาเชฟมานะฮะดำก็เชื่อมขาวก็ได้นะฮะได้มือดำอีกเดิน3เม็ดนี้นะฮะมาได้พื้นที่กลางกระดานแล้วก็ยังได้มือดำอีกต่างหากก็มาเอ็นเกมต่ออีกโอ้อันนี้เรียกว่าขาวสบายใจมากอันนี้ยังได้ตัดตรงนี้อีกโอ้เอ็นเกมขาวนี่แบบนะเดินจุดใหญ่ๆนะได้ตรงนี้ก็ได้กินตรงนี้ก็ได้กินตรงนี้นะนะตรงนี้ก็เซนเต้อีกทีนึงแล้วสุดท้ายก็ได้มากินอีก2เม็ดนี้ใหญ่มากนะกิน2เม็ดนี้ทีเดียวเนี่ยนะผมกระดานนี้เนี่ยเรียกว่าพื้นที่ของสีดำเนี่ยแทบจะไม่พอแล้วครับผมนะฮะแทบจะไม่พอละเพราะว่าตอนนี้มีเอ็นเกมใหญ่ๆอยู่หลายจุดแต่เอ็นเกมเลยใหญ่ๆหรืออีกหลายจุดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้เป็นการพลิกเกมได้สักเท่าไหร่นะครับผมนะลองดูกันตอนนี้มีเอ็นเกมหลายจุดตรงไหนบ้างครับบริเวณตรงนี้นะสองนะครับผมตรงนี้อีกหนึ่งตรงนี้นึงยิงดำน่าจะได้เดินนะแต่ผมไม่แน่ใจทำไมดำไม่ได้เดินไม่รู้แล้วก็ตรงนี้ก็ใหญ่และที่สำคัญคือตรงกลางนี่ก็ใหญ่นะครับใครที่ได้เดินเม็ดนี้เนี่ยถ้าเกิดดำได้เดินเม็ดนี้เม็ดเนี้ยเชื่อมเนี่ยมีมูลค่า16แต้มนะครับผมถ้าขาวได้เดินนะฮะเนี่ยนะถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นว่าขาวได้เดินแทนเนี่ยนะครับผมเนี่ย16แต้มเม็ดนี้เม็ดเดียว16แต้มนะใหญ่มากนะครับผมเอามาดูกันต่อว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมดำก็นะฮะก็เริ่มใช้ปัญหาที่ดำมีอยู่ไอ้ที่ขาวมีอยู่นะฮะเบียดเข้าไปก่อนแล้วจับกินนะซึ่งก็ใหญ่เหมือนกันตรงนี้ก็ใหญ่แต่ตรงนี้ก็น่าจะครับน่าจะเดินตรงนี้ก่อนนี่เอ็นเกมตรงนี้ควรจะต้องเดินก่อนนะครับผมควรจะต้องเดินก่อนนะครับควรจะต้องเดินตรงนี้ก่อนนะกลับไม่ได้เดินนะครับผมกลับไม่ได้เดินนะก็ไปแทงแล้วก็จับกินซะซึ่งดำเองก็ผมว่าคงจะคิดไปเองว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมีอัตลงอัตลิแบบน่าจะมีแผลตรงแผลตัดอะไรให้กับขาวบ้างนะมีคือเหมือนกับขาวเองก็น่าจะรับอารมณ์ประมาณว่าน่าจะรับบ้างอ่ะแต่ขาวเองก็ไม่รับขาวก็บอกงฉันไม่เป็นไรหรอกตรงนี้ลมหายใจฉันเยอะสู้ก็สู้กันนะครับสู้ก็สู้กันขาวก็เอ็นเกมที่อื่นต่อนะฮะเอ็นเกมต่อแอบมองเชื่อมปั๊บแล้วเมนี่ก็เอาเชื่อมต่อปุ๊บใช่ไหมครับพอเชื่อมเรียบร้อยเนี่ยนี่ก็พยายามที่จะกระโดดตัดซึ่งการกระโดดตัดเม็ดนี้เนี่ยนะครับผมก็เรียกว่าขาดทุนอีกเช่นเดียวกันนะครับผมจังหวะนี้เนี่ยนะครับผมขาวเนี่ยนะดำเนี่ยควรจะคือบริเวณเนี้ยในเกมจริงเดี๋ยวเราได้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าดำเนี่ยจะเอ็นเกมจากด้านบนเนี่ยนะครับผมนะดำควรจะได้เม็ดนี้ครับแล้วเชื่อมแล้วก็เล่นเม็ดนี้นะฮะแล้วเชื่อมเนี่ยสังเกตนะฮะพื้นที่ของสีขาวหายบานเบอร์เลยครับบริเวณด้านล่างนี้ก็ไม่มีแต้มข้างบนนี่แต้มก็ลดลงไปเยอะเลยนะครับผมก็ลดลงไปเยอะเลยนะในเกมจริงเนี่ยดำเนี่ยคงคิดว่าดักขาวมีปัญหาก็เลยกระโดดตัดนะดูเหมือนจะรุนแรงมากนักแต่ว่าเมื่อเดินจบออกมาแล้วเนี่ยนะผมเนี่ยพยายามจะตัดเนี่ยนะครับผมแล้วเมนีอัตลีเนี่ยพอตัดเรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งมองตัวเองเอ้าไม่มีปัญหานี่นานะถ้าเกิดว่าดำจะพยายามจะยืดออกอะไรยังไงก็ตามแต่นะผมถ้าเกิดดำพยายามจะยืดออกอะไรก็ตามแต่ขาวก็สร้างบักเสือไปจบเนี่ยนะลมหายใจของหมากสองกลุ่มนี้มันน้อยมากเมื่อเทียบกับขาวทั้งยวงนี้นะครับผมและที่สำคัญคือบริเวณนี้แข็งแรงไปหมดเลย
เพราะงั้นตั้งแต่ต้นเนี่ยที่เมื่อกี้ผมแนะนำว่าจริงๆตรงนี้น่าจะมีแผลตัดสักแผลนึงอยู่ถ้าเกิดมันยังมีแผลตัดสักแผลนึงอยู่เนี่ยนะครับผมอย่างน้อยดำยังอัตลิ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 แล้วก็แทงตัดอะไรยังไงก็คือยังแหมยังใช้ประโยชน์อะไรยังไงได้บ้างนะฮะแต่ในเกมจริงเนี่ยนะฮะเนื่องจากเอ็นเกมเนี่ยผิดพลาดบางอย่างนะสองเม็ดนี้ก็เข้ามาตายอีกนะเดินมาก็มาตายเพิ่มนะหลังจากที่นั่งอ่านมาพอสมควรก็รู้ตัวเองแล้วว่าตัวเองสามเม็ดนี้ทำอะไรไม่ได้ก็มาตายนะครับผมก็มาตายก็เท่ากับว่าอยู่ดีๆเอาเอ็นเกมเสร็จปุ๊บเอาอยู่ก็ไปให้บ้านขาวเพิ่มขึ้นอีกตั้งเท่าไหร่เนี่ยครับอยู่สามเม็ดนี้ก็มาตายแล้วขาวก็มีพื้นที่อยู่ด้านล่างอีกนะครับเปรียบเทียบกับรูปเมื่อกี้ที่ผมแนะนำให้เห็นเนี่ยนะครับผมนะแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าอยู่ขาวก็ดำก็ขาดทุนอีกกระโดดเข้ามาขาดทุนอีกเยอะเลยนะครับนะฮะทีนี้เอ็นเกมเม็ดต่อไปที่ดำเดินก็นะฮะเม็ดนี้ก็ใหญ่นะฮะซึ่งตอนนี้เม็ดใหญ่ๆหลายเม็ดนะครับแต่เม็ดใหญ่ๆหลายเม็ดตอนนี้ถ้าเกิดว่าขาวดำไม่เดินเม็ดนี้มากระโดดตรงแถวนี้ก่อนเนี่ยนะครับอาจจะจริงๆก็น่าจะกระโดดแถวนี้ก่อนนะครับเม็ดนี้ก็ยังใหญ่อยู่ดีฮะไม่ได้เล่นนะครับลิเชื่อมฮะนี่ก็เลยโดนขาวเอ็นเกมตรงนี้ซะก่อนเลยนะครับผมพอเชื่อมก็ตัดปั๊บแล้วก็จับกินนะซึ่งพอถึงตอนนี้แล้วเนี่ยครับผมสถานการณ์เอ็นเกมในกระดานเนี่ยนะฮะก็คือไม่ได้มีตรงไหนใหญ่ต่อไปละนะฮะไม่ได้มีตรงไหนใหญ่ต่อละถ้าเรานับแต้มดูเนี่ยนะครับเราจะมองดูได้ว่าเห็นชัดๆเลยครับว่าตอนนี้พื้นที่ของสีดำเนี่ยไม่พอละนะสีดำตั้งแต่ต้นสตาร์ทมาพื้นที่มีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นนะครับมีเท่านี้เท่าเดิมมีเท่านี้เท่าเดิมมีเท่านี้เท่าเดิมนะแต่ขาวนี่อยู่ก็ได้กลางกระดานมาเริ่มเทิมเลยเต็มที่เลยนะขาวได้กลางกระดานมาเริ่มเทิมเลยนะครับผมนะซึ่งจะบอกว่ามันเกิดจากการผิดพลาดของช่วงเอ็นเกมของสีขาวนะครับผมช่วงเอ็นเกมของสีดำหมากกระดานนี้เนี่ยเป็นหมากที่ค่อนข้างจะดำเนี่ยได้เปรียบมากตั้งแต่ช่วงโอเพนนิ่งจนถึงมิดเดิลเกมช่วงต้นนะฮะหรือแม้แต่มิดเดิลเกมช่วงปลายแล้วก็เถอะดำก็ได้เปรียบจนมาเอ็นเกมนี่แหละครับผมดำเนี่ยเดิมมีปัญหาหลายจุดครับผมหลายจุดไม่ว่าจะนะฮะตั้งแต่ตรงนี้เริ่มตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัดเข้าไปให้กินนะฮะหรือแม้แต่การรับตรงนี้ก็ตามแต่นะดำเนี่ยเดินเหมือนกับผิดพลาดมากครับผมนะตรงนี้นะสี่ห้าจุดเต็มไปหมดเลยแล้วแต่ละจุดก็เป็นการผิดพลาดที่แบบโอ้โหเจ็บนะฮะหลายแต้มใหญ่หลวงมากเลยนะครับผมก็เป็นที่น่าเสียดายครับสำหรับกระดานนี้ที่แบบเปิดเกมมาอย่างนี้นะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็นันทกิจก็เลยแพ้ไปนะบนกระดานนะออฟก็เรียกว่าถือว่าฝีมือใช้ได้ในระดับหนึ่งที่แม้คือที่สามารถพลิกเกมมาได้นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับออฟด้วยแล้วก็ออฟเองเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปลุ้นแชมป์กับกระดูกได้อย่างที่เรารู้กันแล้วนะครับก็สำหรับกระดานนี้ผมขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็เอาไว้เดี๋ยวพบกันใหม่ในกระดานต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ